สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ผัวเชื่อหมอดูจัดงานแต่งตอนเที่ยงคืนให้นั่งเรือกลับบ้านแถมเลี้ยงแขก6 โมงเช้างานแต่งงานถือเป็นงานใหญ่ของครอบครัวที่ครอบครัวไหนจัดงานแต่งงานจึงควรระมัดระวังในการดูวันฤกษ์ดีเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหลายๆครอบครัวเชื่อหมอดูมากเกินไปจนทำให้เกิดเหตุการณ์หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกกันเลยทีเดียวตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเปิดเผยประเด็นที่สังคมออนไลน์หลายแห่งกำลังแบ่งปันภาพถ่ายชุดของงานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครเมื่อครอบครัวของเจ้าบ่าวตัดสินใจรับเจ้าสาวเวลาเที่ยงคืนเพราะญาติบอกว่านี่เป็นช่วงฤกษ์งามยามดีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ฉันเป็นช่างแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวแต่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับงานตอนเที่ยงคืนแบบนี้ฉันพบว่าแม่ของสามีของเจ้าสาวเป็นคนเพ้อฝันชื่นชอบการดูดวงกับหมอดูมากซึ่งบอกให้ครอบครัวไปรับเจ้าสาวตอนเที่ยงคืนทั้งนี้เจ้าสาวต้องสวมชุดแต่งงานแบบสั้นเท่านั้นพร้อมทั้งถูกหามลงไปในเรือฉันมองเจ้าสาวดิ้นไปดิ้นมาอย่างทุลักทุเลเจ้าสาวสวยแต่งหน้าจะเต็มแต่ฉันรู้สึกอายแทนคนที่จะแต่งงานนับตั้งแต่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ก็ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ทันทีชาวเน็ตยังแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับขบวนแห่งานแต่งงานในช่วงเวลาพิเศษนี้หลายความคิดเห็นบอกว่างานแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวต้องไปหาฤกษ์ที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของบ่าวสาวเพื่อส่งผลดีกับคู่บ่าวสาวในอนาคตแถมบ่าวสาวยังควรเชื่อฟังผู้ใหญ่เพื่อชีวิตหลังแต่งงานจะได้เป็นไปได้ด้วยดีอีกกระแสนึงกล่าวว่าแม่สามีของเจ้าสาวงมงายเกินไปขบวนแห่เจ้าสาวตอนเที่ยงคืนและงานเลี้ยงตอน 6-7 โมงเช้าเป็นงานหนักไม่สมเหตุสมผลและเหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมถึงแขกที่มางานแต่เช้าตรู่ด้วยงานแต่งงานแบบนี้สุดโต่งเกินไปและขบวนขันหมากตั้งแต่ 6-7 โมงเช้าเป็นการรบกวนแขกถ้าเชื่อโชคลางแม่สามีเชื่อหมอดูหลังแต่งงานก็ยังเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ